การแข่งขันวันที่1นะครับเวลาตีห้าครึ่งนะครับก็มาเตรียมพร้อมแล้วเซตของเซตไลน์ร้อยเรียบร้อยนะครับเราได้คิวที่8ตอนออกตัวนะแล้วเจอกันตอนนี้เขาเริ่มทำการเช็คเรือนะครับก็จะตรวจเรือก่อนไม่รู้ว่าเป็นการมาครั้งแรกก็เลยจะงงๆนิดนึงนะครับดูสองยังไม่มาน้าวะน้าแหวกแหวกล่องให้หน่อยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมจับล่องตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงเกือบ7โมงนะครับเรือเราช้าพวกที่แบบในตรงในโตนี่แบบปู๊ดปู๊ดปู๊ดถึงหมายถึงหมายเราต้องใช้เวลาเดินทางนะฮะเรือเราเล็กเรือเล็กเครื่องเรา50แรงแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับสนุกดีแล้วเดี๋ยวมาดูตัวกันดีกว่าตอนนี้วันแข่งวันแรกนะครับเวลาเที่ยงนะครับก็ผิดกติกากันนิดหน่อยนะครับโดยการขี่รถขี่เรือแล้วสายวัดปิวหายไปก็วัดไม่ได้นะครับเราเลยต้องกลับมายังฝั่งนะครับโอ้ยกลับมาที่ฝั่งเพื่อมาเอาสายวัดปวดหัวมากนะครับปลาตัวแรกก็ได้ไปแล้วแล้วก็ฟาวไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อทีมขึ้นตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเราจะได้รางวัลกับเขาหรือเปล่านะครับปวดหัวมากทริปวันแรกหมดเวลา3โมงกว่าๆครับจริงๆเขาให้ช่างปลาได้ถึง4โมงนะแต่เราไม่มีปลาไปช่างก็จบทริปวันนี้สรุปผลการแข่งขันคือเฮลครับผมจริงๆได้ปลาแหละแต่ว่าโดนแย่งโดนใครแย่งไม่รู้คนแถวนี้เสียดายมากไปกลับบ้านนอนพรุ่งนี้มีครึ่งวันครับให้ลุ้นเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้า